ปอยเบิ้งความเคลื่อนไหวของทีมซาลาวในหุ่นเกิน20ปีเซ็งก็ได้มีการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มสูตรกันนะตั้งแต่วันที่2กันยา2024ที่ผ่านมาหลังจากที่ว่าได้มีการแต่งตั้งท่านเจจองวอนหัวหน้าผู้ฝึกจากเกาหลีใต้มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมซาลาวในหุ่นเกิน20ปีเกมจะลงสนามในการเป็นเจ้าภาพในการคันบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นไม่เกิน20ปีหรือว่ารายการ AFC U South Asian Cup 2025 Qualifiers ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกนะที่เซาปปลาวเขาเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกของกลุ่มจีนะเซ็งล่าสุดทางสหพันธ์บาเต้แห่งซาลาวก็มีการเปิดเผยภาพการฝึกซ้อมของทีมซาลาวเขาซึ่งวันนี้เขาจะไปเบิ้งเหมือนกันคือทานจองเจวอนหัวหน้าผู้ฝึกจากเกาหลีใต้เป็นดีกีทีมชาติของเกาหลีใต้ซึ่งผมก็มีประสบการณ์หลายเสด็จเกินซึ่งนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของเพื่อนการติวเข้มนี่แหละนักเตะแต่ละคนซึ่งก็มีนักเตะทีมชาติลาวเฮาหลายคนมาคัดในทีมนี้นะซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศ23ราย4คนสุดท้ายในไทยที่นี่นะส่วนนักเตะที่มาซ้อมที่หน้าจับตาแอดก็ได้เห็นหูแล้วก็มีทนายปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าจากเอสรากองหน้าของทีมซาลาวยู17ปียู19ปีที่ว่าปีนี้ก็ได้เลื่อนมาดินในยู20ปีน่าสนใจนักเตะคนนี้นะยิงคมทักษะดีนะหลายคนก็อาจจะเห็นก็แล้วปีเตอร์พันธวงศ์ไปเบิ่งในลีกอาจจะมีการแปะให้เบิ่งว่านักเตะคนนี้โดดเด่นสำหรับคนต่อมาก็เป็นทนายผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์เป็นกองกลางห่างใหญ่จากกองทัพ FCนักเตะคนหนึ่งก็พัฒนามาได้ไกลซะเหลือเกินเนาะแต่ก็จะมีหลายๆคนที่น่าสนใจเนาะเป็นกองหน้าจากจัมปาสักเอฟซีเนี่ยจากหลายๆสโมสรเนาะที่ว่ามาคัดเลือกในชุดนี้นะมีทั้งยู17ยู19ก็9มาคัดเลือกในทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่หลายคนเนาะก็ถ้าเบิ่งว่าผลมีการประกาศในไทยที่นี่จะมีใครกันแน่นะสำหรับทีมซาลาวอยู่ในกลุ่มจีนะในรอบคัดเลือกรายการนี้นะก็งวนกับทนานอิหร่านมองโกเลียอินเดียก็ถือว่าในยูซาปีทีมซาลาวยังไม่เคยพบกับทีมใดมาก่อนนะคาดว่านะเดี๋ยวแอดจะไปศึกษาสถิติกันมารายงานในตื่นคลิปต่อไปกันละกันนะจังหวะทุกๆนัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปปลาวเฮาก็คือนันทมิตรของทีมซาลาวเฮาลงสนามในวันที่25กันยา2024เวลา 19:00 นพบกับนันอีลาดเวลา 19:00 นทีมซาลาวพบกับทนานมองโกเลียในการนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของทีมซาลาวลงแข่งขันในวันที่29กันยา2024เวลา 19:00 นทีมชาติอินเดียพบกับทีมชาติลาวแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงวิจันทร์ซึ่งประวัติของหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวน่าสนใจนะคือทานจองเจวอนเกิดวันที่5พฤศจิกายน1970เป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้เป็นกองหน้าอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ทั้งหมด15นัดยิงไป3ประตูลงสนามของทีมชาติเกาหลีใต้ยู23ลงสนามไป10นัดยิงไป3ประตูส่วนผลงานระดับสโมสรก็เคยดิ้นให้กับสโมสรสถาบันการธนาคารของเกาหลีใต้ในปี1993ปี1994ถึงปี1999ดิ้นให้กับสโมสรปูซานเดวอนโดโยลงสนาม99นัดยิงไป3ประตูปี1998ดิ้นให้กับสโมสรวิกตอเรีย FC ลงสนามไป5นัดยิงไป5ประตูปี2005-2011ดิ้นให้กับสโมสรโปฮังสเตอร์เลอร์ลงสนามไป17นัดยิงได้1ประตูส่วนผลงานของการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทางเจจังวอนการเริ่มต้นตั้งแต่ปี2002เริ่มคุมสโมสรดงเอ่ยยูนิเวอร์ซิตี้ต่อมาปี2003-2007เฮดเบียร์ยูทีดงแน่มินโดสคูนแล้วก็ปี2008ถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของสโมสรมหาวิทยาลัยฮันยางยูนิเวอร์ซิตี้นะซึ่งนี่ก็เป็นดีกีของทีมซาลาวคืนเกิน20ปีก็ถือว่าน่าสนใจก็ถามเบิ่งว่าเพิ่นมีการประกาศนักเตะยูซาออกมาเป็นใดจะมีนักเตะเสื้อสายลาวบ่เดี๋ยวแอดจะมีการอัปเดตให้ตื่นกันแล้วกันหลังจากที่ว่าได้ผลการประกาศ